ประธานอีสปอร์ตลาวเชื่อมาถูกทางแล้วหลังปลดล็อกเหรียญประวัติศาสตร์ซีเกมส์โจนาธานสิริศักดาประธานสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติลาวเชื่ออีสปอร์ตสปป.ลาวกำลังมาถูกทางหลังปลดล็อกคว้าเหรียญซีเกมส์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ทัพอีสปอร์ตจากสปป.ลาวเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์มาตั้งแต่ปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนแรกที่มีการบรรจุกีฬาอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาชิงเหรียญจริงในซีเกมส์รวมถึงซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาที่เวียดนามเมื่อปี2022อย่างไรก็ตามในซีเกมส์2ครั้งที่ผ่านมาทีมชาติลาวยังไม่สามารถปลดล็อกคว้าเหรียญรางวัลในซีเกมได้แต่ล่าสุดในซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาทัพอีสปอร์ตสปป.ลาวสามารถปลดล็อกคว้าเหรียญแรกจากกีฬาอีสปอร์ตได้สำเร็จแล้วโดยทีมอีสปอร์ตลาวสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันเกม Crossfire ซึ่งพวกเขาได้เหรียญทองแดงร่วมกับฟิลิปปินส์ส่วนเหรียญทองเป็นของเวียดนามและเหรียญเงินเป็นของอินโดนีเซียล่าสุดโจนาธานสิริศักดาประธานสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติลาวได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดอีสปอร์ตถึงการคว้าเหรียญรางวัลแรกในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในซีเกมได้สำเร็จว่าก่อนอื่นต้องขอขอบใจมายังผู้ใหญ่ทางภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่อนุญาตให้เราได้เข้าร่วมงานมหกรรมซีเกมที่กัมพูชาครั้งที่32ในครั้งนี้และผู้สนับสนุนไม่ว่าจะภายในและนอกประเทศที่ให้กำลังใจเสมอมาพวกเราสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งชาติลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ประวัติศาสตร์ของวงการอีสปอร์ตลาวได้กำเนิดขึ้นโดยการได้เหรียญทองแดงครั้งแรกซึ่งเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่สำหรับวงการอีสปอร์ตของพวกเราเป็นความสำเร็จและจุดหนึ่งที่บ่งบอกให้พวกเรารู้ว่าเรากำลังมาถูกทางและจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งยูทูบเบอร์ดังซองดูฮีโชว์ใบหย่าคนแห่ชมกับสิ่งที่ทำเพื่อลูกยูทูบเบอร์ดังซองดูฮีโพสเฟซบุ๊กโชว์ใบสำคัญการหย่าชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้แต่หน้าที่พ่อแม่ยังคงอยู่แจงรายละเอียดยกทรัพย์สินให้ลูกทำคนแห่ชมในยุคปัจจุบันการเลิกราหรือหย่าร้างเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาก็ตามเพราะหากลองปรับกันแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็คงต้องคืนอิสรภาพให้แก่กันเช่นเดียวกับซองดูฮียูทูบเบอร์คนดังเจ้าของวลีแก๋วได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปคืนอิสรภาพให้เก๋กันและกันเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีผิดรู้จักผิดชอบรู้จักชอบชั่วรู้จักชั่วเมื่อทำผิดแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่ทำจะได้ไม่ให้ใครต้องมาลำบากกับสิ่งที่เราทำภายหลังข้าพเจ้านายสุกลเครือเสนได้จดทะเบียนหย่ากับนางสาวน้ำทิพย์พรหมจรรย์และตกลงทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นของบุตรดังนี้รถยนต์ Fortuner กไก่ททหาร1441สีสะเกษมอบให้ผู้เป็นภรรยาตึกอาคารพาณิชย์มูลค่า5ล้านบาทมอบให้ผู้เป็นบุตรทั้งสองบ้านพักอาศัยเลขที่99/1มูลค่า5ล้านบาทมอบให้เด็กหญิงนันทิดาและเด็กหญิงขวัญธิดาเครือเสนส่งเสียค่าเลี้ยงดูผู้เป็นบุตรของข้าพเจ้าเดือนละ 50,000 บาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะพร้อมทิ้งท้ายอีกว่าสุดท้ายนี้ขอโทษลูกๆทั้งสองพ่อทำดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจเสมอมานะครับ
ความคิดเห็นชาวเน็ตโพสต์ของเขากลายเป็นไวรัลมีคนกดไลค์กว่า 100,000 คนและแชร์อีกกว่า 2.6,000 ครั้งพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมในความรับผิดชอบของเขานั่นเองที่มาซองดูฮีใบเตยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนคุกคืนแรกดีเจแมนปกติดีใบเตยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนคุกคืนแรกดีเจแมนกินได้นอนหลับไม่มีภาวะเครียดราชทัณฑ์ยันปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคหลังศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพัฒนพลกุญชรดีเจแมนและนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือทวีสินใบเตยพร้อมพวกรวม6รายคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D ในคดีหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่10พฤษภาคม2566นายสิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าได้รับตัวทั้ง6รายไว้ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติประเมินสุขภาพเบื้องต้นและส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อครบกำหนดจะส่งตัวเข้าแดนแรกรับต่อไปนายสิทธิกล่าวว่าเช้านี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทัณฑสถานเป็นอย่างดีส่วนดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดและปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำตามปกติด่วนศาลไม่ให้ประกันตัวดีเจแมนใบเตยส่งตัวนอนคุกเข้าเรือนจำทันทีลุคน้องชายใบเตยโพสต์ใจสลายแฟนก็สาหัสพี่สาวเข้าเรือนจำจักโผล่เมนกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนและพวกเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคพร้อมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนI'm not the only one.